ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ไม่มีความรู้จักเป็นส่วนตัวไม่รู้จักเขามาก่อนไม่รู้อะไรเลยฉะนั้นคือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทุกอย่างเนี่ยมีมาคนกลางมาให้มาจ้างอีกทีนึงผู้จัดการของเมย์นะคะเป็นคนรับงานให้เมย์ทุกครั้งเนี่ยเมย์จะให้ผู้จัดการเนี่ยเช็คออย.ก่อนผลิตภัณฑ์บางตัวมาในรูปแบบเดี๋ยวนี้คือผลิตภัณฑ์จะมาในรูปแบบต่างๆแตกๆเยอะแยะมากมายฉะนั้นเราจะบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยทำไมอันนี้เนี่ยมันราคาถูกทานได้จริงหรือเปล่าผู้จัดการจะเป็นคนเช็คออย.ก่อนฉะนั้นสถานะของการเช็คออย.นะตอนนั้นนะคะขึ้นมาว่าคงอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนเช็คเองผู้จัดการเป็นคนเช็คและอันนี้คือหลักฐานของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเช็คอันนี้เนี่ยคือเช็คถูกไหมแต่ว่าในส่วนของชื่อและบริษัทมันถูกแล้วมันก็ขึ้นมาว่าสถานะออย.คงอยู่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจโอเคงั้นก็รีวิวได้นั่นก็คือเสียงของคุณเมย์พิชชนาธนะคะพร้อมด้วยข้างๆกันนะคุณแพทณปภาตันตระกูลมีคุณออฟฟี่แม็กซิมแล้วก็หญิงแย้นนทพรธีรวัฒนสุขค่ะก็เป็นนักแสดง4คนแรกที่เดินทางเข้าพบกับพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกที่ตำรวจได้ออกเมื่อวานนี้นะคะพร้อมทั้งได้เปิดคลิปวิดีโอที่ดาราทั้ง4คนได้รีวิวสินค้าให้ดูด้วยเพื่อยืนยันว่าในคลิปดังกล่าวนั้นเป็นตนเองที่ทำการแสดงและรีวิวสินค้าซึ่งทั้ง4ท่านก็ให้การยืนยันค่ะว่าเป็นตัวเองที่อยู่ในคลิปค่ะในความเข้าใจของเราคิดว่าเราเข้าไปเขียนว่าตรวจออยใน Google ใช่ไหมคะขึ้นมาเป็นเว็บพอขึ้นเป็นเว็บเราใส่เลข13หลักลงไปพอใส่เสร็จเนี่ยมันก็ขึ้นเลยว่าชิโนบิเลขที่ออยถูกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็โรงงานแล้วก็คงอยู่ทีนี้ในส่วนของโรงงานเนี่ยแพทมีการสอบถามเพิ่มเติมนะคะต้องบอกตรงนี้ก่อนทีนี้ทางเจ้าของเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นโรงงานของเขาเป็นเครือข่ายของเขาแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เราก็เลยยินดีที่จะรีวิวแล้วก็ทานทางพลตำรวจเอกวีรชัยก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อทั้ง4คนนำข้อเท็จจริงมาให้ข้อมูลก็จะเก็บรวบรวมไว้ในฐานะพยานผู้ให้ถ้อยคำก่อนค่ะจากนั้นนะคะพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมหลักฐานและสอบสวนผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ชัดเจนค่ะว่ากลุ่มดารานักแสดงเนี่ยมีเจตนาหรือไม่มีการรู้เห็นกับกลุ่มผู้ต้องหาหรือไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่ซึ่งถ้าหากพบนะคะว่ามีความผิดในภายหลังก็จะต้องเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปค่ะโดยคาดว่าภายใน45วันก็จะได้เชิญดารานักแสดงทั้ง59คนมาให้ข้อมูลได้ทั้งหมดค่ะก็ดูจากที่คุณเมย์พิชนาและก็คุณแพทณปภาเนี่ยได้มีการพูดระหว่างการพบปะกันกับทางตำรวจนะครับทั้งสองท่านเนี่ยบอกเหมือนกันเลยว่าตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วขึ้นว่าคงที่หรือว่าคงอยู่คงอยู่นะครับก็แสดงว่าเดี๋ยวต้องไปถามอย.ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันตรวจสอบกับเว็บของอย.ได้เนี่ยต้องตรวจสอบแบบไหนถึงจะถูกต้องเพราะว่าอย.ทางคุณแพทเองก็ค่อนข้างยืนยันชัดเจนนะว่าก่อนที่จะรับงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วแล้วพบว่าสินค้าตัวเนี้ยมันมีอยู่จริงเลขอย.ที่เขาให้มาถูกต้องจริงเดี๋ยวต้องตัดตามต่ออย.ว่าหลังจากนี้ไปจะมีมาตรการออกมาดูแลผู้บริโภคอย่างไรบ้างแล้วก็ดูแลตัวแลนักแสดงด้วยนะครับเพราะว่าถูกตอนนี้ถูกตั้งข้อหาแล้วมั้งน่าจะตอนอาจจะมีการพูดคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะมีการตั้งข้อกล่าวหาหรืออาจจะไม่ตั้งข้อกล่าวหาก็ได้เดี๋ยวติดตามกับทางตำรวจอีกทีนึงนะครับ